เช้านี้พี่น้องทั้งหลายครับเราผมเชื่อว่าเรารู้ดีว่าคริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่มีความกระตือรือร้นในพระเจ้านะครับและผมชื่นชมยินดีต่อสิ่งที่พี่น้องได้มีในพระเยซูเสมอนะครับความกระตือรือร้นในการรับใช้การอุทิศตนเพื่อพระเจ้าแล้วก็หัวใจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐของเน็กซัสธนบุรียังเป็นที่พวกเราในวงการยุทธจักรของพระเจ้าก็ชื่นชมนะครับรวมทั้งอาจารย์สารันอาจารย์อ้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการรับใช้กระตือรือร้นเพื่อพระเยซูคริสต์นะครับงั้นโดยส่วนตัวผมเคยฝากตัวเองเป็นลูกศิษย์อาจารย์สารันอยู่เสมอนะดูตัวอย่างของการรับใช้การอุทิศตนเพื่อพระเจ้านะครับแม้ท่านเป็นรุ่นน้องผมสักนิดหน่อยนะครับแต่ก็ท่านเองก็มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่เป็นดังรุ่นพี่นะครับผมเพิ่งเริ่มต้นในการเข้าไปดูแลโบสถ์แห่งหนึ่งนะครับเล็กๆนะครับมีสมาชิกสัก300คนก็ยังงงๆอยู่ว่าตัวเองจะเป็นหน้าที่ศิริบาลหรือผู้นำยังไงแต่ท้ายที่สุดก็ค่อยๆเรียนรู้พระเจ้าก็นำผมดูแลอีกขั้นหนึ่งในงานรับใช้พระองค์ครับเช้านี้นะครับตามพระวจนะพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันใน1เปโตรบทที่4ข้อ7ถึงข้อที่11นะครับอยากให้เราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ด้วยกันนะครับเรายืนขึ้นด้วยกัน1เปโตรบทที่4ข้อที่7ถึงข้อที่11อ่านพร้อมกัน1 2 3เหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่นตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะของพระเจ้าถ้าใครจะปรนิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับพระเกียรติในทุกสิ่งทางพระเยซูคริสต์ขอพระสิริและอนุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าพระวจนะของพระองค์ประทานมาจากพระทัยของพระองค์จากหัวใจของพระเจ้าเพื่อบอกข้าพระองค์ทั้งหลายถึงความเป็นพระเจ้าของพระองค์ว่าพระองค์คือผู้ใดและข้าพระองค์ควรนมัสการพระองค์อย่างไรรวมทั้งสอนข้าพระองค์ให้สามารถดำเนินชีวิตที่ถูกต้องตามพระประสงค์ของพระองค์ขอให้ความคิดเจตนาของข้าพระองค์ทุกคนนั้นตอบสนองต่อพระประสงค์พระเจ้าแม้แต่จากถ้อยคำของพระองค์เช้าวันนี้อีกครั้งหนึ่งขอพระเกียรติมีแด่พระองค์เมื่อจะเรียนรู้จากพระวจนะพระเจ้าด้วยกันขอฝากอยู่ในการทรงนำของพระองค์และอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนจะนั่งครับผมในหนังสือเล่มหนึ่งนะครับชื่อว่าหนังสือเวลาของพระเจ้าหรือว่า Time of God นะครับได้ให้ตารางเวลาชีวิตของคนในส่วนหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับนาฬิกาขอตั้งแต่แรกเกิดของเราจนถึงวัยประมาณ70ของเราเนี่ยถ้าเทียบกับนาฬิกาประมาณ24ชั่วโมงนะครับเขาก็ให้ระยะเวลาที่น่าสนใจอย่างนี้แต่เขาไปเริ่มที่อายุประมาณ15ปีนะถ้าใครที่อายุประมาณ15ปีนะครับถ้าเอาเที่ยงคืนคือเวลาสุดท้ายของชีวิตละเที่ยงคืนคือ70ถ้าเราอายุ15ปีตอนนี้คุณอยู่ประมาณ10โมงเกือบครึ่งละนะครับแล้วก็ถ้าอายุ20ก็11โมงครึ่งถ้าอายุ25เวลาเราประมาณเที่ยง42นะครับรวมทั้งไล่ไปเลยถ้าเรา30นะเกือบบ่าย2แล้วถ้าใคร30ยังไม่แต่งงานรีบๆหน่อยจะบ่าย2แล้วนะ35ก็บ่าย3พอดีนะ40บ่าย 4:08 น. 45 5:16 50ก็ 6:25 และที่น่าตกใจนะบรรดาคนที่55ขึ้นไปทุ่มครึ่งแล้วนะครับใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับรวมทั้งคนที่70นะครับ5ทุ่มแล้วนะครับหมายความว่าอะไรถ้าชีวิตของเราไปอยู่ใกล้เที่ยงคืนเมื่อไหร่กำลังบ่งบอกว่าเวลาชีวิตเราใกล้จะหมดละแต่ไม่ถึงว่าเราอายุมากขึ้นนะครับในความเป็นจริงแล้วเมื่อเราอายุมากขึ้นในอีกด้านหนึ่งที่น่าตกใจคือเราเหลือน้อยลงใช่ไหมครับ
แล้วก็พวกเราที่อายุ40 50 60ไปและอย่าภาคภูมิใจว่าเราเป็นคนแก่เป็นผู้อาวุโสอายุมากขึ้นสิ่งที่กำลังบ่งบอกคือใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับเหลือเวลาน้อยแล้วด้วยปกติเมื่อชีวิตของคนเรารู้ว่าเวลาเราเหลือน้อยเนี่ยหรือถ้าเรารู้ว่าอีก1ปีอีก6เดือนอีก1เดือน1สัปดาห์หรือแม้แต่1วันเราต้องจากไปหรือเรามีเวลาที่จำกัดมากให้เราเลือกทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่สุดเราคงไม่สามารถทำทุกอย่างหรือเสียเวลานั่งเล่น Facebook เสียเวลานั่งจิบกาแฟฆ่าเวลาสบายใจแต่เราคงตระหนักว่าถ้าเหลือเวลาน้อยเราคงอยากจะเลือกทำสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเพราะเช้าวันนี้อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกท่านนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่เราเองต้องตระหนักในวิธีการดำเนินชีวิตของเราพระคัมภีร์สอนแล้วว่าโอวสานของสิ่งทั้งปวงใกล้มาแล้วถึงแม้พระคัมภีร์จะบอกว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายแต่สิ่งที่น่าสนใจมันไม่ใช่อยู่ในยุคเริ่มต้นเหมือนกับเรามีเวลา1ถึง100เรากำลังเริ่ม1ไม่เราอยู่ในยุคสุดท้ายที่เวลาหมิ่นเหม่มากและพระคัมภีร์สอนแล้วว่าโอวสานจุดสิ้นสุดพระเยซูจะเสด็จมาโอวสานของโลกหรือแม้แต่จุดสิ้นสุดชีวิตของเราก็มาใกล้แล้วพระคัมภีร์กำลังบอกว่าเวลาสุดท้ายจะมาถึงเมื่อไหร่เราไม่รู้พระเยซูจะมาเมื่อไหร่เราไม่รู้หรืออีกด้านหนึ่งเราจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้เราทุกคนไม่สามารถบอกว่าเราจะอยู่อีกกี่ปีซึ่งเป็นความคาดหวังแต่ในความเป็นจริงไม่มีใครควบคุมได้พระเจ้าจึงหนุนใจเราบางสิ่งบางอย่างว่าขณะที่เรามีเวลาเหลือน้อยอยู่นั้นเราควรเลือกทำอะไรที่สำคัญมากที่สุดคริสเตียนควรเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างมีสติปัญญาและเลือกทำสิ่งที่สำคัญที่สุดในวิถีชีวิตที่เหลืออยู่เวลาน้อยนิดของพวกเราพระบิดาตอนนี้นะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าคืออัครทูตเปโตรเนี่ยแนะนำคริสตจักรที่กำลังเผชิญวิกฤตหลายอย่างในชีวิตของพวกเขาเขาเผชิญกับการต่อต้านจากรัฐบาลการคุกคามจากคนในสังคมหรือแม้แต่ความยากลำบากของการดำเนินชีวิตความหวังใจที่เขาได้รับมาเขาจะยึดไว้ยังไงเขาควรเดินไปตรงไหนในความเชื่อของพระเยซูคริสต์ที่มีคนมาบอกเขาว่าพระเยซูเสด็จมาตายเพื่อบาปและเขาเชื่อด้วยใจของพวกเขาแต่เมื่อเชื่อพระเยซูแล้ววิกฤตหลายอย่างเกิดขึ้นไม่ตรงกับสิ่งที่เขาคาดหวังและยิ่งกว่านั้นมีความกดดันสารพัดในชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องทำมากมายในชีวิตและเปโตรหนุนใจคริสตจักรของพระเจ้าถึงสิ่งที่เขาควรเลือกทำมากที่สุด3อย่างที่นี่จากพระคัมภีร์นะครับสิ่งแรกที่เปโตรหนุนใจนั่นคือว่าเมื่อเวลาเหลือน้อยและยุคสุดท้ายมาใกล้แล้วสิ่งที่คริสตจักรพระเจ้าควรจะเลือกทำเปโตรหนุนใจว่าจงอธิษฐานให้มากๆเราต้องอธิษฐานให้มากเจ้าข้อที่7บอกว่าโอวสานของสิ่งทั้งปวงมาใกล้เพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะรู้จักสงบใจเพื่อการอธิษฐานและเปโตรเน้นที่นี่จงเลือกจงทำที่สำคัญมากที่สุดนั่นคือการอธิษฐานทำไมเปโตรหนุนใจที่นี่เป็นสิ่งแรกจงอธิษฐานให้มากพี่น้องทั้งหลายครับเรารู้พระคัมภีร์สอนเราให้อธิษฐานและเปโตรเลือกที่นี่ที่จะหนุนใจคริสตจักรเวลาเราเหลือน้อยนะทำสิ่งนี้ก่อนเลยนะทำให้มากขึ้นอธิษฐานอธิษฐานให้มากแต่ท่านเองก็มีคำบางคำที่มาเป็นประเด็นอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นพวกท่านจงมีสติสัมปชัญญะและจงรู้จักสงบใจดูเหมือนท่านให้เงื่อนไขบางอย่างหรือสิ่งที่ต้องทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะอธิษฐานได้นั่นคือสิ่งแรกก็คือต้องมีสติสัมปชัญญะดูเหมือนว่าการแปลจากภาษาเดิมโดยคำนี้เป็นคำที่ยากในการแปลเมื่อเราพูดว่าคุณไม่มีสติสัมปชัญญะบางทีเราก็งงว่าภาษาไทยแปลว่าอะไรกันแน่นะถ้าจะอธิบายที่เราคงสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะมันเป็นภาษาอะไรแปลกๆที่เราเองก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรในด้านหนึ่งถ้าจะแปลง่ายๆตรงนี้ก็คือว่าจงบังคับตนเองจงตื่นตัวจงสามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้แล้วก็เหมือนกับคนที่สามารถบังคับตัวเองให้ทำบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าอะไรเพราะโดยปกติใจมันไม่อยากทำ
แสดงว่าคริสตจักรพระเจ้าและตัวเราเองอยู่ในสถานการณ์ที่ยากที่จะอธิษฐานเปโตรจึงหนุนใจว่าการที่เราจะอธิษฐานได้นั้นสิ่งแรกที่ต้องทำเลยต้องมีสติสัมปชัญญะในความหมายคือต้องบังคับตนและยิ่งกว่านั้นให้มีสิ่งที่สำคัญมากคือรู้จักสงบใจการสงบใจอาจจะแปลเป็นภาษาไทยได้ง่ายคือการที่จะสามารถจดจ่อนะครับเพราะปัญหาของเราคือโลกปัจจุบันเราคงไม่ต่างจากโลกสมัยก่อนเมื่อเรามีความตึงเครียดมีความกดดันในชีวิตมีหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำต้องดูแลแถมต้องต่อสู้กับการขัดแย้งต่างๆมากมายเนี่ยหรือแม้แต่ปัจจุบันเราสู้กับเศรษฐกิจการดำเนินชีวิตภาวะครอบครัวความขัดแย้งสามีภรรยารับมือกับลูกๆที่โตขึ้นสู้กับธุรกิจการงานสู้กับการรับใช้เรามีวิกฤตหลายอย่างในชีวิตบางครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เราไม่สามารถที่จะตื่นตัวในการอธิษฐานเราใช้เวลากับสิ่งอื่นเยอะมากที่ดูเหมือนสำคัญในชีวิตเราและเราเองก็ไม่สามารถจดจ่อกับการอธิษฐานเปโตรจึงหนุนใจคริสตจักรพระเจ้าที่นี่บังคับตนที่จะอธิษฐานจดจ่อที่จะอธิษฐานเพราะว่าอะไรการอธิษฐานเป็นเรื่องยากดูเหมือนว่าการอธิษฐานสำหรับคนทั่วไปหรือแม้แต่เราเองเราอาจจะทำได้มากถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นที่เราขอจะได้นะและเราใช้เวลามากทูลขอสิ่งที่จำเป็นและความปรารถนาของชีวิตเราแต่ถ้าเราจะมองประเด็นของพระคัมภีร์จริงๆพี่น้องทั้งหลายครับการอธิษฐานนั้นท้าทายเราไปไกลยิ่งกว่าความปรารถนาส่วนตัวของเราเราต้องไม่เหมือนมนุษย์โลกทั่วไปที่ไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หาเทพหาพระและบนบานขอสิ่งที่เราต้องการและเพื่อตัวเองเท่านั้นเราโตมาในสังคมที่อาจจะไม่รู้จักพระเจ้าเคยไหมที่เราไปบนบานขอบางสิ่งเพื่อเพื่อนบ้านของเราตลอดเวลาเลยพอรู้ว่าเพื่อนบ้านลูกจะเอ็นอยากจะเข้าแพทย์เราก็ไปบนบานขอให้เพื่อนบ้านได้เข้าแพทย์พอลูกรู้ว่าบ้านนั้นมีปัญหาเราไปบนบานขอให้บ้านนี้ดีขึ้นธุรกิจเขาเจ๊งเราก็ไปบนบานขอให้ธุรกิจเข้าดีมีใครทำอย่างนี้มาก่อนไหมเพื่อเพื่อนบ้านของเราไม่หรอกมีแต่ไปบนบานให้มันเจ๊งลงเจ๊งลงใช่ไหมเพื่ออะไรเราจะเจริญขึ้นแล้วเราก็จะชินกับอย่างนั้นการอธิษฐานคือขอเพื่อความปรารถนาของเราแต่ว่าพอเราได้ทุกอย่างแล้วเราก็ไม่มีใจอยากจะอธิษฐานอีกใช่ไหมแต่พระคัมภีร์สอนเราไปไกลยิ่งกว่านั้นคริสเตียนต้องรู้จักตื่นตัวบังคับตนเพื่อจะอธิษฐานและต้องอธิษฐานอย่างถูกต้องไม่ใช่เป็นคำอธิษฐานที่ผิดบางครั้งเราเองอธิษฐานเยอะและกระตือรือร้นมากในการอธิษฐานแต่เป็นไปได้ที่เราอธิษฐานบนท่าทีที่ผิดและความเชื่อที่ผิดที่สนองต่อตัวเราเองการอธิษฐานจึงไปไกลมากยิ่งกว่าความปรารถนาของตนและนั่นเป็นเรื่องยากเราสามารถกระตือรือร้นและทำได้มากเมื่อเราอธิษฐานเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวของเราเพื่อเศรษฐกิจและเราเองอาจจะทุ่มเทอดอาหารด้วยเพื่อเราจะพ้นจากอุปสรรคต่างๆแต่พี่น้องทั้งหลายครับคำอธิษฐานที่พระคัมภีร์สอนเราไปไกลกว่านั้นทุ่มเทอธิษฐานให้มากเพื่อเราเองจะยืนหยัดอยู่ได้เพื่อบ่งบอกว่าเราพึ่งพระเจ้าเพื่อบ่งบอกว่าเราต้องการพระองค์เคลื่อนไหวและอธิษฐานเพื่อคนอื่นให้มากอธิษฐานเผื่องานพระเจ้าอธิษฐานเผื่อสิ่งอื่นๆแล้วผมอยากจะบอกว่าถ้าเราอธิษฐาน 100% ของเราผมคิดว่าคำอธิษฐานที่สมควรต่อพระพักตร์พระเจ้าคืออะไร90% เพื่อคนอื่นเพื่องานพระเจ้าเพื่อคริสตจักรพระเจ้าเพื่อคนบาปที่ยังไม่รู้และเพื่อตัวเราเองจะยืนหยัดได้ดังนั้นคริสตจักรก็ถูกสอนให้เราอธิษฐานเพราะว่าอะไรการอธิษฐานเป็นโอกาสที่เราจะสงบต่อพระเจ้าโลกนี้ทำให้เราวุ่นวายอย่างมากพี่น้องทั้งหลายครับและเราอยู่ในยุคที่คนไม่สามารถบังคับตนคนไม่สามารถควบคุมใจของตนและเราพบเยอะมากในโลกปัจจุบันนะเราเห็นการทะเลาะวิวาทการระเบิดอารมณ์การไม่สามารถควบคุมตัวเองทั้งทางที่ถูกศีลธรรมหรือแม้แต่จิตใจที่ร้อนทุกวันนี้เรามีพวกหัวร้อนเยอะนะเขาเรียกพวกหัวร้อน hot headed ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นพวกหัวร้อนก็คืออะไรระเบิดอารมณ์ออกมาคุมตัวเองไม่ได้โกรธคนขับรถปาดหน้าแล้วก็ปาดกลับหรือสารพัดทุกอย่างสามารถทะเลาะสามารถฆ่าคนอื่นทำร้ายคนอื่นอย่างรวดเร็วดูเหมือนมนุษย์ขาดการควบคุมตัวเองหรือแม้แต่การที่จะ
ลดตัวเองจากการทำบาปจากการละเมิดศีลธรรมคนก็ไม่สามารถควบคุมตนเพราะเราปล่อยใจไปตามการเรียกร้องปล่อยใจไปตามการดึงของสภาพแวดล้อมของเราและคริสเตียนบางครั้งเราก็มีปัญหาอย่างนั้นเราไม่สามารถบังคับตนสงบใจจดจ่ออยู่กับพระเจ้าและการอธิษฐานจะทำให้เราสงบการสงบคือไม่ใช่คุมตัวเองแล้วก็หรือถูกมัดอยู่จนกระทั่งฉีดยาสลบถึงจะเอาอยู่นะไม่การสงบคือเรียนรู้นั่งนิ่งๆแล้วก็ปล่อยให้พระเจ้าทรงทำงานการสงบในสดุดีบทที่46ข้อ10ที่พระเจ้าบอกว่าอะไรจงนิ่งเสียแล้วรู้เถอะว่าเราเป็นพระเจ้าในความหมายจริงๆตรงนั้นคือจงนิ่งเสียแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเป็นพระเจ้าการนิ่งเสียในตรงนั้นตีความหมายหลายอย่างนะหมายถึงการปล่อยออกจากมือไปการหยุดตะเกียกตะกายแล้วก็การหยุดต่อสู้แล้วก็การเหมือนปล่อยให้เราจมน้ำไปเลยไม่ต้องพยายามตะเกียกตะกายทิ้งตัวลงในพระเจ้าแล้วพระคัมภีร์สอนเราอย่างนั้นเรียนรู้ที่จะอธิษฐานนิ่งอยู่กับพระเจ้าคือสงบอธิษฐานใช้เวลาให้มากมากทุกวันนี้มีคนจำนวนมากที่ใช้เวลากับสิ่งต่างๆเยอะนะแล้วบางทีเราดูสถิติการวิจัยเราตกใจเด็กวัยรุ่นหรือแม้แต่ผู้ใหญ่เองจำนวนมากสามารถใช้เวลานั่งสไลด์นะครับลื่นปื๊ดอยู่กับโทรศัพท์ต่างๆเราเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงเพียงเพื่อดูว่าใครโพสต์อะไรลงไปบ้างแต่เขามีเฟรนด์เยอะใน Facebook เขาจะไล่ดูใครโพสต์บ้างใช้เวลาเป็น 2-3 ชั่วโมงว่าใครโพสต์อะไรถึงตัวเองหรือแม้แต่พอเราโพสต์ลงไปนั่งดูว่าได้ไลค์เท่าไหร่มีความสุขมากที่โอ้โหฉันโพสต์รูปนี้แอคอย่างนี้แอคนี้ลงไปแล้วมีคนมากดไลค์และมีคอมเมนต์เยอะและใช้เวลาอยู่กับสิ่งเหล่านั้นมากมายแต่พอมานั่งอธิษฐานเรารู้สึก5นาทีผ่านไปเหมือน100ปีนะใช่มั้ยเราจะอธิษฐานอะไรอีกอธิษฐานพูดอะไรกับพระองค์พระองค์ทรงทราบทุกอย่างแล้วแล้วก็พระองค์ทรงรู้ก่อนที่เราจะอธิษฐานงั้นเราอธิษฐานทำไมแล้วเราจะมีคำตอบมากมายและเราไม่สามารถจดจ่อแต่พี่น้องทั้งหลายครับสิ่งสำคัญที่สุดเช้าอยากหนุนใจพวกเราอธิษฐานให้มากบังคับตนแล้วก็จดจ่ออยู่กับการอธิษฐานเพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราควรทำมากที่สุดดีต่อเราและดีต่อคนอื่นดังนั้นอาจารย์เปาโลจึงพูดในโคโลสีบทที่4ข้อ2เนี่ยจงอุทิศตนในการอธิษฐานเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณถ้าเราไม่อุทิศตนเราอธิษฐานไม่ได้สิ่งที่สองที่เปโตรก็หนุนใจที่นี่นะครับไม่เพียงแต่อธิษฐานให้มากสิ่งที่สองคือเราต้องรักกันให้มากดูเหมือนว่าเป็นหน้าแปลกนะพระเจ้าเป็นความรักผู้ที่มีพระเจ้าก็มีความรักแต่พระคัมภีร์เกือบทั้งเล่มก็สอนให้คริสเตียนรักหมายความว่ายังไงบางครั้งเป็นความสงสัยว่าถ้าเรามีพระเจ้าที่เป็นความรักอยู่กับเราทำไมเราไม่สามารถรักอัตโนมัติทำไมพระเจ้าที่เป็นความรักอยู่กับเราข้างในแล้วทำไมเราไม่รักและคริสตจักรก็ถูกสอนถูกเรียกร้องมากให้รักกันโดยเฉพาะ1ยอห์นสอนเยอะมากจงรักซึ่งกันเปาโลก็สอนเปโตรก็สอนพระคัมภีร์เล่มอื่นๆก็สอนให้รักกันครับงั้นในข้อที่8เหนือสิ่งอื่นใดจงรักกันและกันให้มากจงรักกันและกันให้มากขึ้นนะครับความรักในที่นี้นะครับไม่ใช่เป็นความรักธรรมดานะครับแต่เป็นความรักแบบพระเจ้าที่เราเรียกว่าเป็นความรักแบบอากาเป้ที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขในความหมายคือไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาเป็นยังไงความรักหลายอย่างในภาษากรีกเนี่ยอย่างฟิเลโอเนี่ยเป็นความรักแบบเพื่อนมันมาจากความสนิทสนมที่พัฒนาขึ้นระหว่างเพื่อนและคนรู้จักแต่มันอยู่บนเงื่อนไขว่าเพราะคนนี้ดีเราชอบ DNA เข้ากันเคมิสตรีเข้ากันหรือว่านิสัยเข้ากันแล้วก็รักเขาอันนี้เป็นความรักแบบมีเงื่อนไขเพราะเราสนิทไงเราชอบเขาน่ารักแล้วเราถูกใจกันเราก็รักแต่ความรักแบบอากาเป้ไปไกลกว่านั้นไม่เกี่ยวว่าเขาทำดีต่อเราไหมเขาน่ารักไหมและเราถูกเรียกร้องให้รักแม้แต่เขาทำร้ายเราอย่างมากและเปโตรใช้คำนั้นจงรักกันให้มากบนความรักที่ไม่มีเงื่อนไขและท่านพูดเหตุผล2ประการที่นี่ว่าทำไมต้องรักกันเพราะว่าอะไรสิ่งแรกคือความรัก
ทำให้เราสามารถอภัยได้ความรักอภัยบาปมากมายได้การอภัยบาปในที่นี้ไม่ได้หมายว่าเป็นเพียงแค่การยกโทษนะครับแต่ความรักปกคลุมความผิดมากมายได้เมื่อพระคัมภีร์ใช้คำว่าอภัยไม่เพียงแต่หมายว่าลืมแล้วก็โอเคฉันไม่สนใจฉันยกโทษให้แต่ในความหมายคือความรักปกคลุมความผิดไว้และพระคัมภีร์ใช้ศัพท์อย่างนี้เยอะเมื่อพระเจ้าพิพากษาบาปมนุษย์โดยความบาปมนุษย์แต่บางครั้งพระองค์ไม่ทำความรักพระองค์ปกคลุมไว้พระโลหิตพระเยซูปกคลุมไว้มนุษย์จึงไม่ถูกพิพากษาและสิ่งที่เปโตรกำลังพูดตรงนี้ก็คล้ายๆลักษณะอย่างนั้นถ้าเรารักคนอื่นมากความผิดความบาปหรืออะไรบางอย่างที่ไม่ถูกใจเรามันเกิดขึ้นจากพี่น้องคนนั้นความรักนั้นจะปกคลุมไว้นะครับเรามองเข้าไปยังคนนั้นจะเห็นความรักไม่ได้เห็นความผิดของเขาเหมือนพระเจ้าทรงสำแดงกับเราในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเมื่อพระเจ้าให้อิสราเอลสร้างหีบพระโอวาทขึ้นและพระเจ้าให้ใส่อะไรครับธรรมบัญญัติไม้เท้าอาโรนแล้วก็โถมานาไว้ในนั้นและบนหีบพระโอวาทมีฝาที่มีเครูปสองตัวปีกชนกันและพระเจ้าเรียกตรงนั้นว่าพระที่นั่งแห่งพระกรุณาทำไมเรียกพระที่นั่งแห่งพระกรุณาเพราะว่าอะไรเมื่อพระเจ้ามองเข้าไปในหีบเนี่ยบัญญัติสิบประการไม้เท้าอาโรนและโถมานาเป็นตัวแทนของความกบฏของมนุษย์มนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้ามนุษย์ต่อต้านสิทธิอำนาจพระเจ้าและมนุษย์ไม่มีความเชื่อและเมื่อพระเจ้ามองดูเข้าไปในความกบฏของเราพระเจ้ามองผ่านพระที่นั่งแห่งพระกรุณาถ้าไม่อย่างนั้นพระเจ้าฆ่าเราตายหมดนะเหมือนกันนะครับเมื่อพระเจ้ามองดูเราพระเจ้ามองผ่านความรักของพระเยซูคริสต์ที่ปกคลุมเราอยู่ความรักพระเจ้าจึงปกปิดความบาปเราไว้พระเจ้าไม่พิพากษาเราและพระเจ้าอภัยบาปอย่างนั้นการอภัยพระเจ้ายกโทษแล้วแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะเพราะเรายังไม่ได้ตายจากโลกนี้ยังไม่ได้เข้าสู่การพิพากษาสุดท้ายทุกวันนี้พระโลหิตพระคริสต์และความรักพระเจ้าก็ปกคลุมเราไว้แต่ปกคลุมมิดด้วยนะไม่ใช่ช้างตายทั้งตัวเราใบบัวมาปิดมันไม่มิดมองไปก็ยังเห็นอยู่ถ้าความรักเราน้อยแล้วมองไปมันเห็นใบบัวนิดเดียวแต่ช้างมันใหญ่นะเราก็โกรธแล้วก็มีปัญหาอย่างนั้นเปโตรจึงหนุนใจรักคนอื่นให้มากทำไมเราไม่สามารถอภัยพี่น้องเพราะเป็นไปได้เรารักน้อยเกินไปเรารักน้อยกว่าความผิดเรารักน้อยกว่าความขัดแย้งความบาปนั้นความผิดนั้นจึงมากขึ้นพระเจ้าจึงหนุนใจเราเช้าวันนี้พี่น้องทั้งหลายครับรักคนอื่นให้มากสุภาษิตบทที่10ข้อ12บอกแล้วว่าความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาทแต่ความรักให้อภัยการละเมิดทุกอย่างเช้านี้อภัยคนอื่นได้จริงไหมเช้านี้ความรักปกคลุมความผิดคนอื่นไหมความขัดแย้งสามีภรรยาพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องมองไปเห็นแต่ความผิดของเขาหรือความรักเรามากพอปกปิดความผิดเหล่านั้นและสามารถรักเขาต่อไปพันเปโตรสอนจงรักกันให้มากเพื่อเราสามารถอภัยคนอื่นและยิ่งกว่านั้นความรักสามารถทำให้เรารักช่วยเหลือคนอื่นได้โดยไม่บ่นดูเหมือนสิ่งนี้ก็ยังเป็นปัญหาของคริสตจักรตั้งแต่โบราณช่วยเหลือเอาใจใส่คนอื่นโดยไม่บ่นเคยทำอะไรแล้วบ่นไหมครับงึมงำวอยวายเขาว่าการบ่นคือการซุบซิบคือการโต้เถียงอย่างลับๆไม่กล้าโต้แย้งต่อหน้าแต่ไปซุบซิบซุบซิบอยู่ข้างหลังอู้ใช้ฉันแทบตายโอ้คนนั้นไม่ทำคนนี้ไม่ทำแล้วเราไปงึมงำเหมือนหมีกินผึ้งอยู่ข้างหลังเขาเรียกว่า secret debate ก็คืออะไรไปโต้แย้งอยู่ลับๆข้างหลังไม่กล้าพูดต่อหน้าและนั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราการต้อนรับเลี้ยงดูคนอื่นในคริสตจักรเนี่ยเป็นสิ่งที่คริสตจักรถูกสอนให้ทำมาตั้งแต่แรกต้อนรับทุกคนแต่เราเองจะมีความสุขมากถ้าเราได้ต้อนรับเลี้ยงดูคนที่เราสนิทคนที่เรารักและเราชอบแต่คนอื่นที่ไม่ใช่วงของเราเราไม่สนใจแต่ถ้าเราต้องทำให้คนอื่นเราจะบ่นหรือทำได้มากแค่ไหนถ้าเราทำอยู่คนเดียวเราทำบ่อยๆและเราเองรู้สึกเราเสียเปรียบเราก็จะเริ่มบ่นและเราจะเลิกทำแต่ความรักจะสามารถทำให้เรารับใช้คนอื่นโดยที่เราไม่บ่นนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้พี่น้องทั้งหลายครับ
โลกทุกวันนี้เราขาดความรักอยู่แล้วโลกทุกวันนี้มีความเห็นแก่ตัวเราอยากเอาตัวรอดเราอยากมีความสุขเราอยากได้รับพระพรนั่นเป็นเรื่องดีแต่ท้ายที่สุดคริสตจักรถูกสร้างถูกเรียกมาเพื่อที่เราจะรักต้อนรับดูแลคนอื่นอย่างจริงใจโดยไม่บ่นเราจะทำก็ได้นะแต่ถ้าความรักเราไม่พอเราจะบ่นพอท้ายสุดเราสึกเราเสียเปรียบเราทำอยู่คนเดียวและเราไม่เต็มใจที่จะทำนั้นขอพระเจ้าหนุนใจเราเช้านี้นะครับ1ยอห์นบทที่4ข้อ20เนี่ยได้บอกว่าถ้าใครกล่าวว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้าแต่ใจยังเกลียดชังพี่น้องของตนเขาพูดมุสาเพราะว่าผู้ที่ไม่รักพี่น้องของตนที่มองเห็นแล้วจะรักพระเจ้าที่มองเห็นไม่ได้บัดนี้เราได้มาจากบัญญัตินี้เราได้มาจากพระองค์คือให้คนที่รักพระเจ้านั้นรักพี่น้องของตนเป็นความน่าประทับใจถ้าเราจะรักพระเจ้ามากนะครับแต่ถ้าเรารักพระเจ้าแล้วเราเกลียดชังพี่น้องเราโกหกและเป็นไปไม่ได้ที่เราจะรักพี่น้องอย่างรักพระเจ้าอย่างจริงใจถ้าเราไม่สามารถรักคนมันเปโตรหนุนใจเราในยุคสุดท้ายเนี่ยอธิษฐานให้มากรักคนอื่นให้มากสิ่งเหล่านี้ยังเป็นสิ่งที่อ่อนด้อยในตัวเราไหมเราต้องการพัฒนาสิ่งนี้มาเป็นสิ่งสำคัญในตัวเราไหมอธิษฐานให้มากหรือรักคนอื่นให้มากหรือเรารักแต่ตัวเองคนจำนวนมากเนี่ยสามารถที่จะให้ดวงให้โลกและสุริยะจักรวาลในหมุนรอบตัวเขาเขาเป็นดวงอาทิตย์เขาคือศูนย์กลางเขาคือคนสำคัญโลกทั้งโลกระบบสุริยะจักรวาลหมุนรอบตัวเขาเขาเป็นศูนย์กลางเขาสำคัญทุกอย่างเป็นเพื่อตัวเองของเขาและไม่เคยรักใครแต่ขอพระเจ้าหนุนใจเรานะครับสิ่งที่เราควรจะทำสำคัญที่สุดในยุคสุดท้ายนะรักคนอื่นให้มากขึ้นเราจะรักคนอื่นได้ยังไงพี่น้องทั้งหลายครับความรักเราไม่สามารถผมรับประกันได้ด้วยศีรษะอาจารย์กริชเลยนะครับเรารักคนอื่นด้วยความรักเราเองไม่ได้ถึงแม้โลกนี้จะมีความรักที่เป็นพระคุณสามัญพระเจ้านะเราไม่สามารถพูดได้ว่าคนนอกคริสตจักรไม่มีความรักนะก็มีความรักพ่อแม่ความรักลูกความรักเพื่อนมันมีตามขนาดที่พระเจ้าปกครองโลกและโลกนี้อยู่ได้ด้วยความรักสามัญนั้นที่พระเจ้าใส่เข้าไปและเราเองก็รักคนอื่นด้วยความรักอย่างนั้นแหละอยู่ในสังคมปกติแต่ที่จะรักและยกโทษความผิดบาปและรับใช้โดยไม่บ่นไม่ใช่ความรักแบบโลกเป็นความรักอากาเปจากพระเจ้าและเราต้องรับความรักนั้นจากพระเจ้าเพราะว่าอะไรพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จเข้ามาในใจของเราและพงมาพร้อมกับความรักพิเศษอย่างนั้นเพื่อเราจะรับความรักนั้นจากพระเจ้าและรักคนอื่นแต่ทำไมเราก็ไม่รักคนอื่นอย่างที่เราควรจะเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจความรักพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเราขนาดไหนเพื่อเราจะรักคนอื่นได้เพราะฉะนั้นเปโตรก็ต้องการให้คริสตจักรเข้าใจว่าพระเจ้ารักเขาอย่างไรและเขาควรรักคนอื่นด้วยมาตรฐานความรักพระเจ้าที่มีต่อเราถ้าพระเจ้าปกปิดความบาปเราได้ด้วยความรักของพระองค์เราก็สามารถปกปิดความบาปคนอื่นได้ด้วยความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในใจเราอาเมนไหมครับต่อไปนี้รักคนอื่นให้มากนะเอาความรักพระเจ้าขยายออกคุมตัวเขาให้มิดนะครับไม่ใช่เป็นแค่ใบบัวปกหัวอย่างเดียวเพราะอย่างทั้งตัวแกบาปทั้งนั้นที่ฉันเห็นทุกวันเลยและเราไม่สามารถจะรักได้สิ่งที่สามที่เปโตรหนุนใจคนของพระเจ้าที่นี่นะครับไม่เพียงแต่หนุนใจให้อธิษฐานให้มากรักกันให้มากเปโตรหนุนใจที่นี่ก็คือต้องรับใช้ให้มากครับท่านพูดว่าตามที่แต่ละคนได้รับของประทานก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกันดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าใครจะพูดก็ให้พูดดังเช่นพูดพระวจนะพระเจ้าถ้าใครปฏิบัติก็จงปฏิบัติดังเช่นทำด้วยกำลังซึ่งพระเจ้าประทานเพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติในทุกสิ่งดูมันเป็นตัวนำเสนอสิ่งที่สามที่สำคัญที่เราควรทำในยุคที่เวลาเหลือน้อยแล้วไม่เพียงแต่อธิษฐานให้มากรักคนอื่นให้มากเป็นตัวเน้นที่นี่รับใช้พระเจ้าให้มากดูเหมือนมันมีความขัดแย้งกับจิตสำนึกและตัวตนของเราในปัจจุบันนะครับเรามาหาพระเพ
ื่อจะรับการปรนนิบัติและเทพต้องปรนนิบัติเรานะมนุษย์ทุกคนก็ต้องการอย่างนี้ถ้าจะนมัสการกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างหนึ่งเราต้องมั่นใจว่าเราได้ประโยชน์จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นและเราถูกปรนนิบัติเราไปสมัครเป็นสมาชิกของชมรมหรือสมาคมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะรับการปรนนิบัติเราได้รับการบริการอย่างเต็มขนาดนะครับสมกับที่เราจ่ายราคาเราได้บัตรทอง30บาทมาแล้วเราไปโรงพยาบาลเราก็ต้องการการปรนนิบัติอย่างดีที่สุดตามมาตรฐาน30บาทของเรานะลูกทุกคนเรียกร้องการบริการการปรนนิบัติยิ่งเรามีภาษีสูงกว่านะถ้าไปร้านค้าไปโรงแรมหรือไปอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราถูกบริการไม่ดีเราจะโกรธและเราจะเล่นงานเต็มที่เลยเพราะว่าอะไรฉันต้องรับการปรนนิบัติและทุกคนเป็นดวงอาทิตย์ที่ทุกอย่างต้องวิ่งรอบตัวเขาแต่พระเจ้าพูดบางอย่างที่แตกต่างมากเมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์จงปรนนิบัติรับใช้ปรนนิบัติคนอื่นปรนนิบัติพระเจ้าและไม่คิดว่าสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์สำหรับเราเปโตรพูดว่าตามที่ทุกคนได้รับของประทานคำว่าของประทานในที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่ความสามารถหรือสิ่งต่างๆที่มาถึงเราบนสิ่งที่เรามีแต่เปโตรมองว่าเป็นพระคุณของประทานแห่งพระคุณอะไรที่เรามีเป็นความสามารถเป็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าประทานให้สิ่งเหล่านี้ถูกประทานมาโดยพระคุณเป็นคาริสมาเป็นของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานให้กับเรางั้นของประทานในที่นี้มีมุมมองอยู่สองอย่างนั่นก็คือเป็นความสามารถใดๆที่เรามีที่จะปรนนิบัติพระเจ้าได้ความสามารถทางด้านดนตรีการบริหารจัดการร้องเพลงสารพัดทุกอย่างที่เราทำหรือสิ่งต่างๆที่เรามีในชีวิตไม่ว่าเป็นความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรก็ได้ที่เรามีอยู่ในสิ่งเหล่านี้ถูกเรียกร้องว่าเป็นของประทานแห่งพระคุณและต้องทำหน้าที่เป็นเหมือนคนต้นเรือนที่บริหารจัดการนะครับในความหมายของการเป็นคนต้นเรือนที่นี้ก็คือเป็นผู้จัดการผู้รับผิดชอบต่อของประทานแห่งพระคุณนี้ให้ดีที่สุดนั่นคือเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดให้กับเจ้านายที่เป็นผู้ประทานให้แหล่งต่างๆของความสามารถมาจากเจ้านายคือองค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้กับเราและเรามีหน้าที่บริหารจัดการให้เกิดผลมากที่สุดเราจ้างผู้จัดการไว้ดูแลสำนักงานเพื่อเขาจะจัดการให้มันเกิดผลอย่างดีที่สุดใช้ทรัพย์สินยังไงใช้สถานที่ยังไงใช้ทุกอย่างที่มีเกิดผลสูงสุดกับเจ้านายและพระเจ้าเรียกร้องเราต้องเป็นผู้บริหารจัดการสิ่งที่พระเจ้าให้กับเรานั้นอย่างดีที่สุดไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ของเราแต่เพื่ออะไรครับเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนั่นคือรับใช้เพื่อประโยชน์ของกันและกันเปโตรใช้คำนี้น่าสนใจนะรับใช้เพื่อประโยชน์ของกันและกันแท้จริงความหมายดั้งเดิมคือรับเชื่อเพื่อประโยชน์รับใช้เพื่อประโยชน์ของตนและของคนอื่นถ้าเราคิดว่าของประทานหรือสิ่งที่เรามีต้องเป็นเพื่อคนอื่นเท่านั้นเราเข้าใจผิดแต่หมายว่าถ้าเราทำสิ่งใดๆมันเป็นประโยชน์เป็นพรสำหรับเราและก็เป็นพรสำหรับคนอื่นนะครับหมายความว่ายังไงถ้ามีบางคนที่เล่นดนตรีเก่งมากเป็นนักเปียโนที่เล่นแล้วโอ้โหสุดยอดมากเลยนะแมลงวันยังต้องหยุดบินกลางอากาศแล้วก็ลงมาฟังเพลงของเขาแต่ถ้าเขามีความสามารถอย่างนั้นเขาไม่ได้มีความสามารถเพื่อตัวเองเท่านั้นบางคนมีความสุขที่จะเล่นดนตรีให้ตัวเองฟังนะอยู่ในบ้านแล้วเขาเล่นแต่ถ้ามีคนอื่นมาฟังเขาไม่ชอบเล่นเขาอายหรือเขาไม่สบายใจแต่ว่าเล่นให้ตัวเองฟังแล้วก็คุณเล่นเก่งจริงๆแต่ความสามารถของเขาต้องเป็นพรกับคนอื่นเมื่อเขาเล่นเขาชื่นชมและคนอื่นก็ชื่นชมการเป็นนักร้องก็เหมือนกันบางคนร้องเพลงได้ดีมากและมีความสุขกับเสียงเพลงของตัวเองด้วยนะพวกเราเคยร้องเพลงให้ตัวเองฟังไหมเข้าห้องน้ำก็ฮ่าฮ่าไปเรื่อยแล้วก็เหมือนมันเพราะมากแต่บางคนก็ร้องเพลงได้เก่งร้องเพลงเพราะแต่เพลงของเขาไม่ได้เพื่อตัวเองขณะที่เขาร้องเขาก็ได้รับประโยชน์คนอื่นก็ได้รับประโยชน์การรับใช้เพื่อกันและกันก็อยู่อย่างนั้นเพื่อคนอื่นจะได้ประโยชน์และเราต้องทำให้เกิดสูงสุดไม่ใช่ทำให้เสียหายเขาบอกว่าอำนาจที่ผิดเนี่ยมันอยู่ในมือของคนที่ไม่ใช้
กับอยู่ในมือของคนที่ใช้มากเกินไปใช้ผิดนะครับเพื่อตัวเองหรือเพื่อทำร้ายคนอื่นนั่นก็เป็นอำนาจที่ผิดของประธานความสามารถใดๆถ้าพระเจ้าใส่ไว้ในมือเราถ้าเราไม่ใช้เราก็ทำผิดหรือใช้อย่างผิดๆเราก็ทำผิดพระเจ้าจึงเรียกร้องว่าให้เราใช้ของประธานความสามารถที่เรามีเพื่อประโยชน์ของกันและกันเราทำทุกอย่างเราใช้สิ่งต่างที่เรามีเนี่ยเพื่อประโยชน์ของคนอื่นไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของเราการอยากได้ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของตัวเองเป็นเรื่องปกติของคนในโลกนะครับที่ชุมชนคริสตจักรแห่งหนึ่งนะครับที่โบสถ์ก็มีสุสานที่เป็นส่วนกลางและบางครั้งก็มีการเปิดให้จองก่อนว่าใครเมื่อไหร่จะตายก็ไปใช้ได้ก็จองล่วงหน้าแล้วก็หรือว่าไม่จองไว้ล่วงหน้าตายเมื่อไหร่ก็ได้สิทธิ์นั้นทันทีนะครับเพราะว่าที่โบสถ์ก็มีผู้อาวุโส2คนเป็นผู้ใหญ่ของโบสถ์ทะเลาะกันด้วยเรื่องอยากจะได้ที่ดินตรงมุมเนี้ยมันห่วงจุ้ยดีมากมันโลเคชั่นดีมองไปเห็นภูเขาเห็นทะเลลมพัดโอ้ยอยากได้ตรงเนี้ยฝังไว้ให้ลูกหลานได้มากราบไหว้แต่ทั้งสองคนก็อยากได้อยากจองตรงเนี้ยแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนก็แก่งแย่งกันทะเลาะกันไม่ได้ผมต้องได้ตรงนี้อีกคนนึงก็ไม่ได้ผมก็ได้อยากได้ตรงนี้ไปมาทะเลาะกันก็กลายเป็นที่วุ่นวายตกลงกันไม่ได้ท้ายสุดต้องสรุปอย่างเดียวคณะกรรมการลงมติเอางี้แล้วกันเพื่อจะยุติธรรมนะ first come first serve นะใครมาก่อนได้ก่อนนะสงครามเลยสงบลงไม่มีใครยอมได้ก่อนบางครั้งเราอยากจะได้ทุกอย่างเป็นของตัวเองนะทุกคนมีเพื่อตัวเองทำเพื่อตัวเองกับคนเขาบอกคนศรีลังกาเนี่ยมีวลีหนึ่งที่ชอบพูดเสมอคือของเรามิชชันนารีที่ไปรับใช้ที่ศรีลังกาเนี่ยจะชินกับคำเนี่ยสมัยก่อนพออยู่ด้วยกันก็ไปไหนก็โอ้ที่นั่นบ้านของเราเนี่ยพอไปถึงรถก็ที่นั่นก็รถของเราไปถึงโบสถ์ก็โบสถ์ของเราพอมาทำอะไรก็ของเราไปหมดเลยนะมิจฉาก็ยังพอทนไหวนะแต่ที่เขาทนไม่ไหวจริงพอกลับมาถึงบ้านนั่นภรรยาของเราเขามิจฉาทนไม่ไหวเลยไม่ใช่ภรรยาของเราภรรยาผมท้ายสุดก็ต้องเปลี่ยนคำนั้นแต่การมีส่วนนั้นเป็นของเราในความหมายคือความสามารถของเราและเป็นของคนอื่นเพื่อเราจะรับใช้คนอื่นได้อาจารย์เปาโลจึงพูดในโรม12ข้อ4เนี่ยเพราะว่าในร่างกายเดียวนั้นเรามีอวัยวะหลายอย่างและอวัยวะนั้นๆมีหน้าที่ต่างกันอย่างไรเราผู้เป็นหลายคนยังเป็นกายเดียวในพระคริสต์และเป็นอวัยวะแก่กันและกันอย่างนั้นร่างกายเราสิ่งที่น่าสนใจคือมีหลายอวัยวะในตัวเราเต็มไปหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจคือไม่มีอวัยวะชิ้นใดในร่างกายที่อยู่อย่างเอกเทศไม่เกี่ยวกับส่วนอื่นทุกชิ้นส่วนในร่างกายของเราเกี่ยวข้องกับคนอื่นและดูเหมือนว่าทำหน้าที่เพื่อคนอื่นขณะที่มือจับอาหารมือก็จับอาหารแล้วมีความสุขกับการจับเพราะว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นเป็นความสุขของคนความสุขของการกินอาหารมือก็จับก็เป็นความสุขตามองดูก็รู้สึกสีน่ากินหูได้กินได้ยินการผัดฟู่น่ากินความรู้สึกก็ดีจมูกก็ได้กลิ่นและลิ้นและปากก็สัมผัสและเคี้ยวส่งลงไปกระเพาะก็ย่อยสลายและส่งธาตุอาหารต่างๆไปในระบบของร่างกายทุกอย่างในร่างกายนั้นทำหน้าที่เพื่ออวัยวะส่วนอื่นและมีจึงให้ภาพอย่างนั้นเราเป็นอวัยวะของกันและกันไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองลูกสาวผมตื่นเต้นมากวันหนึ่งนะครับเมื่อเขาเรียนผ่าตัดร่างกายคนเสร็จแล้วเขาผ่าตัดอวัยวะข้างในต่างๆนะครับเสร็จแล้ววันหนึ่งก็คุยกันแล้วเขาโทรศัพท์มาบอกผมพ่อวันนี้เขาเรียนการผ่าตัดปอดหัวใจหรืออะไรต่างในระบบข้างในเขาบอกแล้วเป็นยังไงได้ความรู้อะไรเพิ่มขึ้นเขาบอกเขาได้ความเชื่อมากขึ้นยังไงเพราะมันอัศจรรย์มากนะพอเมื่อผ่าเข้าไปข้างในร่างกายของคนเขาค้นพบว่าอวัยวะทุกชิ้นมันเชื่อมต่อกันหมดและไม่มีสักชิ้นหนึ่งอยู่เพื่อตัวเองก็พระเจ้าอัศจรรย์มากและสอนให้เราเห็นภาพของคริสตจักร
เราไม่สามารถอยู่เดียวดายและการทำหน้าที่ทุกอย่างของเราเพื่อประโยชน์ของคนอื่นนั้นเราต้องตระหนักความสามารถที่เรามีหรือสิ่งที่เรามีใดๆไม่ได้เพื่อประโยชน์ของเราเท่านั้นแต่เพื่อคนอื่นจะรับประโยชน์พระเจ้าไม่ได้ประทานให้เราเพื่อชื่นชมเท่านั้นแต่พระเจ้าประทานให้เพื่อเราจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าเราคิดว่าพระเจ้าประทานให้เรามาเราชื่นชมเรามีความสุขและขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอแต่คุณไม่เคยให้สิ่งนั้นเป็นประโยชน์กับคนอื่นสิ่งนั้นไม่เป็นประโยชน์อะไรและเราเข้าใจผิดเมื่อครั้งมีคนหลายคนที่ประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจและคุยกับผมบ่อยเนี่ยเขาขอบคุณพระเจ้ามากพระเจ้าขยายเขตแดนของเขาขยายบริษัทเขาขยายธุรกิจการงานตอนนี้เขาขอบคุณพระเจ้าเขามีบ้านหลายหลังมีรถหลายคันมีเงินในธนาคารเยอะแยะไปหมดไปเที่ยวต่างประเทศเป็นว่าเล่นปีนึงไปหลายครั้งไปทีนึง 5-6 แสนบาทกับครอบครัวมีความสุขมากสรรเสริญพระเจ้าผมก็มองหน้าเขาแล้วบอกแล้วยังไงล่ะผมก็ถามว่าแล้วสิ่งที่คุณมีนอกจากเป็นพรกับครอบครัวคุณแล้วมันเป็นพรกับใครอื่นบ้างมีกี่คนที่ได้ชื่นชมกับสิ่งที่คุณมีมีกี่คนที่คุณแบ่งปันมีกี่คนที่คุณเป็นพรกับเขามีกี่คนที่ได้นั่งรถคุณมีกี่คนที่ได้ไปบ้านคุณมีกี่คนที่ได้ทุนการศึกษาจากคุณมีกี่คนที่เขายากลำบากแล้วได้ประโยชน์มีแต่คุณชื่นชมมีบ้านทั้ง5หลังคุณมีเพื่ออะไรให้คนเช่าเก็บตังค์แต่ถามมีกี่คนที่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่คุณมีนั่นคือพระประสงค์พระเจ้าหรือไม่หรือความสามารถที่คุณมีคุณไม่รับใช้อะไรเลยถามว่าสิ่งที่เรามีเป็นประโยชน์อะไรแต่ผมพูดกับบางคริสตจักรแล้วก็ศรีบาลก็เดือดร้อนนะเมื่อผมบอกว่าต่อไปนี้พี่น้องทั้งหลายครับเวลาคุณมีวันเกิดนะอย่าเลี้ยงฉลองให้ตัวเองปีนี้เอาใหม่พาอาจารย์สลันกับอาจารย์อ้นไปกินข้าวนะฉลองวันเกิดแบบใหม่อย่าไปเลี้ยงแต่ตัวเองนะพาอาจารย์ไปกินข้าวปีนี้ฉลองวันเกิดไม่ต้องจ่ายค่าเครื่องบินไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กับครอบครัวตัวเองจ่ายให้อาจารย์อ้นอาจารย์สลันไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์อาจารย์อ้นเตรียมจองคิวไว้เลยนะเพราะว่าอะไรถ้าเราเรียนรู้ที่จะแบ่งปันมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นกับใจของเราพระเจ้าไม่ได้ให้เราเพื่อเรามีความสุขและชื่นชมแต่ลำพังแต่ทุกอย่างที่มีเพื่อประโยชน์ของคนอื่นและนั่นเป็นท่าทีที่คริสเตียนต้องมีและต่างจากคนทั้งโลกนี้ที่เก็บทุกอย่างไว้เพื่อตัวเองและชื่นชมและให้ลูกหลานของเรามีความสุขสบายเท่านั้นพระเจ้าไม่เคยมีพระประสงค์อย่างนั้นทุกอย่างที่เรามีใช้เพื่อประโยชน์ของกันและกันสิ่งที่สองที่นี่ก็คือใช้เพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้ารับใช้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องหลายครับนี่เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราเองต้องตระหนักมีบางคนได้กล่าวว่าเรารับใช้พระเจ้าได้มากขึ้นถ้าเราไม่แคร์ว่าใครจะได้เกียรตินี้ปัญหาของคนจำนวนมากคือจะไม่ทำอะไรถ้าเราไม่ได้เกียรติไม่ได้กล่องไม่ได้รับคำชื่นชมยินดีหรือไม่ได้รับการสรรเสริญหรือน้อยใจถ้าทำอะไรแล้วไม่มีใครยกย่องไม่มีคนตบมือให้ไม่มีคนชื่นชมยินดีต่อสิ่งที่เราทำแต่สิ่งที่เราต้องเรียนรู้คือว่าการรับใช้ทุกอย่างต้องไม่มีตัวเราในนั้นเลยจะดีที่สุดถ้าผมเทศนาเสร็จอย่าตบมือให้ผมพี่น้องทั้งหลายครับถวายเกียรติพระเจ้าและผมไม่สบายใจถ้าเทศเสร็จมีคนตบมือให้ผมมากเกินไปนะครับส่งอาจารย์กฤตตบตัวแทนคนเดียวก็ได้นะครับเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายครับผมไม่อยากให้เราให้เกียรติมนุษย์แต่ว่ารับใช้ทุกอย่างให้เกียรติพระเจ้าพระเจ้าจะรับเกียรติจากสิ่งที่เรามีเพราะเปโตรได้บอกว่าใครจะพูดก็พูดดังถ้อยคำพระเจ้าไม่ใช่ถ้อยคำของเขาเขาไม่มีสิทธิ์ได้เกียรติอะไรถ้าใครจะปรนนิบัติก็ปรนนิบัติโดยกำลังจากพระเจ้าไม่ใช่กำลังของเขาเขาไม่มีหน้าที่ได้เกียรติอะไรของประทานมาจากพระเจ้ากำลังก็มาจากพระเจ้าแล้วคุณได้เกียรติอะไรมีหน้าที่แค่จัดการบริหารให้เกิดผลสุดความสามารถเพื่อเจ้าของที่ประทานให้ได้เกียรติแค่นั้นในชีวิตของเราและเราตระหนักว่าเราเป็นบ่าวที่ไม่มีคุณต่อนายตามที่พระเยซูพูดในลูกาบทที่10เราเป็นบ่าวที่ไม่มีคุณต่อนายเราไม่ได้เกียรติไม่ได้คำสรรเสริญอะไรเพราะทุกสิ่งเป็นของเจ้านายคือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
และเราอยากให้ทั้งชีวิตของเราที่เหลืออยู่เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราพี่น้องเท่าไหร่ครับไม่มีสิ่งใดที่สำคัญกว่าไม่ว่าทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของเราที่สำคัญกว่าคนที่เราจะปรนิบัติรับใช้และสำคัญกว่าพระเจ้าที่เราจะปรนิบัติรับใช้บางครั้งสิ่งที่เรามีกลับกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นแก่ตัวและเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดความเย่อหยิ่งยโสหรือเรารักมันมากด้วยผู้ชายบางคนเนี่ยถ้าเป็นคนที่ชอบรถมากถ้าซื้อรถมานะมันจะกลายเป็นรูปเคารพอยู่ทันทีนะเขาบอกว่าถ้าคุณเห็นผู้ชายคนใดนะเปิดประตูรถให้ผู้หญิงขึ้นไม่ว่าเป็นภรรยาหรือแฟนนะสังเกตไว้ให้ดีเลย1ต้องเป็นรถใหม่พอผู้หญิงเวลาขึ้นรถที่ปิดประตูปังหัวใจผู้ชายอ้อยจะลงมาอยู่ตะตุ่มใช่ไหมถ้าสามีหรือแฟนมาเปิดประตูรถ1รถใหม่2หรือไม่ก็เป็นแฟนใหม่ต้องผลนี่ป่ะมันอยู่ยกโปรโมชั่นอยู่เปิดประตูให้3เดือนผ่านไปเปิดเองนะครับมันบางครั้งรถก็กลายเป็นรูปเคารพนะครับสามีคนหนึ่งภรรยาขับรถไปแล้วโทรมาบอกที่รักเกิดอุบัติเหตุรถชนกันสามีถามฮะเป็นยังไงบ้างรถเป็นไรเปล่าเออแต่นี่ถามภรรยาเป็นอะไรไหมนะครับแล้วเราก็สนใจแต่สิ่งเหล่านั้นพี่น้องทั้งหลายครับนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าท้าทายเราเหลือเวลาไม่นานเราอยู่ในยุคสุดท้ายแล้วเปโตรหนุนใจเราทำสิ่งที่สำคัญให้มากขึ้นนั่นคืออธิษฐานให้มากรักกันให้มากรับใช้กันและกันให้มากมีหลายอย่างที่เราจะทำในโลกนี้และดูเหมือนมันเป็นสิ่งสำคัญบางครั้งเราคิดว่าเรานั่งอยู่เฉยๆแล้วฆ่าเวลาโดยเล่นเกมไปเรื่อยๆทำนู่นทำนี่ฆ่าเวลาแต่เรารู้ไหมว่าขณะที่เรากำลังฆ่าเวลาเวลาต่างหากที่ฆ่าเราอยู่และเราเสียไปเรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ในแต่ละวันมี24ชั่วโมงถ้านับเป็นนาทีก็1440นาทีและถ้านับเป็นวินาทีก็คือ86,400วินาทีทุกวินาทีเป็นของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าที่ให้เราอยู่เราใช้อย่างไรคุ้มค่าอย่างที่พระเจ้าทรงให้หรือไม่หรือแม้แต่เวลาที่เหลืออยู่เล็กน้อยอย่างนี้เรากำลังทำอะไรในแต่ละวันพระเจ้าก็เรียกร้องเราเช้าวันนี้ทำสิ่งที่สำคัญที่สุดอะไรคือสิ่งที่สำคัญกับชีวิตเราและเรารู้ว่าเราทำมันอย่างคุ้มค่ากับเวลาแต่บางทีเป็นไปได้เราเคี่ยวเวลามันฟรีมันไม่มีค่าอะไรแต่มันมีผลต่อชีวิตเรามากเพราะเรากำลังเสียไปแต่ละวันแต่ละวันเมื่อคุณนั่งสไลด์ Facebook ไป2ชั่วโมงนะคุณเสียเวลาของชีวิตไปอย่างมากเมื่อเรานั่งนินทาชาวบ้านเขาเสียเวลาไปอย่างมากเมื่อเรานั่งโศกเศร้าเหม่อลอยเราเสียเวลาไปอย่างมากทำไมเราไม่มาใช้เวลาของเราทำสิ่งที่สำคัญที่สุดฉันจะอธิษฐานแทนการเล่น Facebook อาเมนไหมต่อไปนี้ถ้าจับเวลาของเราดูคุณนั่งเลยวันนึงเราใช้กี่นาทีกี่ชั่วโมงกับ Facebook ของเราต่อไปนี้ฉันจะใช้เวลาทั้งหมดครึ่งหนึ่งก็ได้มานั่งอธิษฐานฉันจะรักคนอื่นมากขึ้นให้ความรักขยายปกปิดความผิดของคนอื่นขยายใจของเราขยายความรักของเราเรารับใช้พระเจ้ามากขึ้นเพื่อคนอื่นได้ประโยชน์จากชีวิตเราและนั่นแหละเป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่าในชีวิตวันเช้านี้พี่น้องทั้งหลายครับน่าจะเป็นโอกาสที่เราพิจารณาดูชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งนะครับพระเจ้าก็หนุนใจให้เราตระหนักวิเคราะห์ดูเวลาที่เหลืออยู่ของเราถ้านับตามตารางเวลาบางคนอยู่บ่ายสามละบางคนอยู่สี่โมงละบางคนห้าโมงละบางคนสี่ทุ่มละหรือแม้แต่เรากำลังอยู่ห้าทุ่มนะบางท่านก็ห้าทุ่มสี่สิบห้าแล้วก็ได้นะเราจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างนี้ทำอะไรที่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดขอพระเจ้าหนุนใจพวกเราครับบางทีเราอาจจะต้องการเพิ่มทำบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญหรือลดบางอย่างที่ไม่สำคัญลงในชีวิตของเราและมาใช้เวลาทำสิ่งที่พระเจ้าท้าทายเราเดี๋ยวเรายืนขึ้นด้วยกันได้ไหมอธิษฐานด้วยกันนะครับอธิษฐานด้วยกันมองดูชีวิตของเราเองว่าเวลาที่เหลืออยู่ของเราหรือใช้ไปในแต่ละวันเนี่ยเราทำอะไรบ้าง
บางทีเราใช้เวลากับตัวเองมากเกินไปหรือแม้แต่เราอธิษฐานขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ